บ่ายวันนี้ก่อนจะได้พบกับโยมครูคริสต์สามเณรทุกรูปก็ได้เรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นของเกมโกะหรือหมากล้อมโดยวิทยากรจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยกับนักสักการหลวงพี่นะครับและพระอาจารย์นะครับและน้องๆสามเณรนะครับโยมพี่ท็อปนะครับก็ขอถวายการสอนหมากล้อมนะครับน้องๆสามเณรนะครับก็อื่นหมากล้อมคิดว่ามีต้นกำเนิดมาจากประเทศไหนครับญี่ปุ่นประเทศจีนเฉลยนะครับหมากล้อมเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนการเล่นหมากล้อมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการฝึกสมาธิผ่านการเดินบนเส้นตัดของตัวหมากสีดำและสีขาวบนกระดานโดยการเล่นหมากล้อมมีกฎ2ข้อที่ต้องปฏิบัติตามทั้งก่อนและหลังการเล่นหมากสีขาวย้อยหนีกินเข้าไปลดลมหายใจของหมากสีดำโชก็เหลือ3หมากดำนี้เหลือ3ลมหายใจใช่ไหมครับถ้าเกิดยังวางอีกล่ะยังวางอีกอุ้ยเหลือ2แล้วเหลือ2แล้วใช่ไหมครับถ้าวางอีก1ย้อยหนึ่งโอ้เหลือ1แล้วและถ้าปิดหมดก็ตายหมากดำเม็ดนี้เหลือศูนย์ลมหายใจใช่ไหมครับก็จะโดนจับกินจับกินและหยิบออกนะครับหมากดำเม็ดนี้เรียกว่าหมากเฉลยคราวนี้เดี๋ยวจะให้นะครับน้องเนนเริ่มเล่นกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเล่นกันนะครับหมากล้อมเนี่ยจะมีธรรมเนียมการปฏิบัติ1อย่างคือนะครับก่อนการเล่นจะต้องมีการกล่าวคำว่าขอคำแนะนำด้วยครับและเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะครับเก็บหมากใส่กล่องก็ต้องพูดคำว่าขอบคุณครับเริ่มได้ครับเริ่มได้ค่ะแล้วใครชนะกันเนี่ยขาวหรือดำ3เม็ดก่อนชนะครับอันนี้ยังไม่ได้กินเลยถูกไหมดูตรงนี้นะดูพร้อมกันนะครับเล่นปั๊บเม็ดนี้มีกี่ลมหายใจสี่ถูกต้องยังมีอยู่4ถูกไหมยังไม่โดนกินผมต้องมีการกินไงผมยังไม่ได้วางต่อไปตะไคร้แป๊บนึงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 6 8 10 11ต่อไปตาสีดำครับกินแล้วกินแล้วจบแล้วครับผมจะสีลวดเป็นไงจบเกมแล้วใช่ไหมมาสีขาวเป็นฝ่ายชนะนะครับมันฝึกสติฝึกสมาธิอ่ะครับฝึกความรอบคอบว่าเราจะวางหมากตรงไหนวางลูกหมากตรงไหนถ้าเราวางไม่ถ้าเราวางไม่ถูกเขาก็จะกินเราได้ครับก็สนุกดีครับก็ฝึกสติครับก็ต้องคิดก่อนวางครับหมากล้อมเนี่ยจะสอนให้น้องๆ นะครับฝึกทักษะธรรมยาฝึกสมาธินะครับฝึกความรอบคอบฝึกมีสติและระหว่างที่เล่นเนี่ยนะครับจะต้องมีการวางแผนนะครับระหว่างที่ฝ่ายตรงข้ามวางแผนเนี่ยอีกฝ่ายนึงนะครับก็ต้องรู้จักที่จะรอเป็นนะครับหลายคนนะครับเวลารอเนี่ยหงุดหงิดนะครับแต่หมากล้อมเนี่ยถ้าเล่นไปนานๆเข้านะครับก็จะฝึกสตินะครับมีความรอบคอบนะครับถ้ารอเป็นนะครับฝีมือก็จะเก่งตามขึ้นไปด้วยครับผมซึ่งจากการเล่นหมากล้อมนี้สามเณรแต่ละคู่ต่างก็ใช้ความคิดและสติในการเล่นด้วยความตั้งใจแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการพัฒนาตนเองของน้องๆสามเณรที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องการควบคุมอารมณ์และเมื่อการเรียนรู้ผ่านเกมหมากล้อมจบลงก็ถึงเวลาที่เหล่าสามเณรจะได้รับการถวายความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษและนิทานธรรมจากโยมครูคริสโตเฟอร์ไรแต่ยังไม่ทันได้เริ่มกิจกรรมสามเณรเคนเนตและสามเณรเฟิร์สก็เกิดความขัดแย้งเพราะแย่งนั่งเก้าอี้ตัวเดียวกันผมนั่งเก้าอี้อยู่แถวหน้าแต่เคนเนตนั่งอยู่แถวหลังแล้วผมมาเห็นป๊อปอะจีวอนหลุดผมก็แบบอยากไปช่วยแล้วเคนเนตก็มานั่งหน้าผมและทีนี้ผมก็ร้องไห้เพราะว่าผมอยากได้เก้าอี้อะนั่งคืนเพราะว่ามันเป็นของผมนั่งแล้วเรื่องเคนเนตก็บอกว่าผมไม่มีสิทธิ์นั่งผมก็เลยร้องไห้ครับเพราะอยากได้คืนเพราะว่าผมไม่อยากนั่งหลังเพราะผมมองไม่เห็นครับก็ที่แรกเคนเนตนั่งเคนเนตไปดื่มน้ำกลับมาเฟิร์สกับป๊อปนั่งที่แล้วพอเฟิร์สกับป๊อปออกไปจากที่เคนเนตก็นั่งแล้วเขาก็เดินกลับมาเอ้าเคนเนต
หนูนั่งก่อนนะแล้วเขาก็ร้องไห้อยู่แถวหลังครับก็เห็นเพื่อนเสียใจร้องไห้เลยก็เสียสละให้ผมอยากขอบคุณเคนเนตครับที่เสียสละเอาเก้าอี้ให้ผมแล้วถ้าเคนเนตแบบมีอะไรให้แบบให้ช่วยผมก็จะช่วยครับเพราะได้เสียสละเก้าอี้นี้ให้ผมแม้จะมีสถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้บั่นทอนความรักระหว่างเพื่อนของสามเณรเฟิร์สและสามเณรเคนเนตลงได้และสามเณรทั้งสองก็สามารถกลับมามีสติและร่วมกิจกรรมได้ต่ออย่างเป็นปกติโดยโยมครูคริสได้เริ่มทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษจากสามเณรทีละรูปอย่างสนุกสนานซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเกี่ยวกับวัดดังนั้นเราจะไล่กันไปทีละคนเนี่ยนะครับคำถามที่หนึ่งของเราวันนี้นะครับถามว่าภาษาอังกฤษครับคำว่าวัดเนี่ยนะครับเรียกว่าอะไรครับระหว่างข้อหนึ่ง whatข้อ2 tempo ข้อ3 tempo ป๊อปครับ tempo tempo เดี๋ยวก่อนนะครับป๊อปข้อไหน tempo ระหว่าง tempo ตัว o หรือ tempo ตัว le ครับ tempo ตัวไหนนะครับ2หรือ3ครับ2ครับข้อ2เป็นคำตอบที่ผิดนะครับสะกดยังไงครับ t e m p l e ครับถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้า tempo อันตรงกลางเนี่ยมันจะแปลว่าจังหวะนั่นเองครับคำถามที่2นะครับถามว่าพระสงฆ์เนี่ยนะครับเรียกว่าอะไรครับระหว่างข้อที่1มงข้อที่2พระสงฆ์และข้อที่3มังครับมงฮะมงใช่ไหมครับมงเป็นคำตอบที่ผิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก่อนครับเพราะมงนี่นะครับถ้ามงเนี่ยอยู่บนดอยนู่นล่ะครับนะฮะพระสงฆ์เรียกอะไรมังครับต้องเป็นมังนั่นเองครับไม่เพียงแค่คำศัพท์ภาษาอังกฤษเท่านั้นที่โยมครูคริสเตรียมมาถวายความรู้ให้กับเหล่าสามเณรเพราะโยมครูคริสยังได้เตรียมกิจกรรมนิทานข้ามฟากมาให้สามเณรได้ประลองปัญญากันอย่างท้าทายโดยนอกจากจะต้องใช้สติปัญญาในการขบคิดแล้วยังต้องมีความรักใคร่สามัคคีในกลุ่มเพื่อนเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาจากโจทย์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากเกมนี้อีกด้วยซึ่งกติกาของเกมนี้ก็คือน้องๆสามเณรจะถูกแบ่งเป็นมาร3รูปและพระทั้ง3รูปเช่นเดียวกันโดยทั้งมารและพระจะต้องนั่งเรือเพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งโดยที่เรือข้ามฟากสามารถนั่งไปได้แค่รอบละ2ที่เท่านั้นที่สำคัญก็คือจะต้องไม่ให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีจำนวนมารมากกว่าพระมิฉะนั้นพระจะถูกมารทำร้ายในการเคลื่อนไหวครั้งที่1เราจะให้ใครลงเรือก่อน2คนครับ2รูปปีศาจขึ้นก่อนปีศาจขึ้นก่อนนะครับปีศาจขึ้นก่อนปีศาจขึ้นก่อนยังไงล่ะให้มา1ตัวมา1ตัวกลับไปใช่ไหมโอเคอามานขึ้นเรือนะเคนเนตเห็นด้วยไหมทุกคนเห็นด้วยอาจเห็นด้วยนะเราจะทำยังไงอะไรนะครับนั่งเรือกลับมาให้มา1ตัวนั่งเรือกลับไป2ตัวครับ2ตัวเลยเหรอ1ตัว1ตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อน2หรือ1 1 1กลับให้มาลงใช่ไหมครับให้มาลงจากเรือเลยให้มาลงจากเรืออ่ะแล้วให้มาสองรูปไปโอเคหนึ่งรูปมาหนึ่งตัวกับพระสงฆ์รูปไปโอเคมาหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งเอาขวาแล้วสองรูปกลับมาโปรที่ว่าไม่ตายดิอ้าวโอเคแล้วทำสำเร็จไหมครับสำเร็จครับผมก็วันนี้นะฮะกิจกรรมที่ทำกันก็จะมีหลักๆอยู่2อย่างนะครับก็คือสอนภาษาอังกฤษสามเณรทั้ง12รูปเพราะจริงๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็อยู่รอบๆตัวเรานะครับเป็นพวกคำง่ายๆที่เราใช้กันในวัดนะฮะหรือการเป็นพระนะครับแล้วก็จะมีการให้เขามีช้อยตลกๆต่างๆเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ด้วยความสนุกและไม่เบื่อจนเกินไปหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมในที่เราเห็นนั่นก็คือพายเรือข้ามฝั่งโดยมีมาร3ตัวและมีพระเหลือสามเณร3รูปใช่ไหมครับ
ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะให้เราได้คิดต้องวางแผนวางหมากดีเพราะถ้าเราไม่วางแผนดีเราก็จะตายใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าตอนที่ผมได้รับโจทย์เนี่ยผมก็เห็นในคอมพิวเตอร์ว่าเอ๊ะมันน่าจะยากนะเกมนี้แต่ปรากฏว่านะครับสามเณรเนี่ยก็ทำกันได้แม้ว่าตลอดทั้งวันนี้เราสามเณรจะยังมีความเอาแต่ใจค่อนข้างมากจนทำให้เกิดการถกเถียงกันกระทบกระทั่งกันแต่อย่างน้อยที่สุดเราสามเณรก็ได้ค่อยๆซึมซับถึงวิธีการทำงานเป็นกลุ่มการยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นและสามารถให้อภัยกันได้ง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี5ในเวลา 7:00 น.ณวัดเขาวงถ้ำนารายณ์อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีและติดตามชมสรุปกิจวัตรประจำวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 น.ทาง True Vision 60หรือ True Vision 99 True Vision HD 119และ333หรือชมผ่านทางช่อง True For You Digital Free TV ช่อง24ช่องทรูปูปัญญาหรือชมผ่านช่องทางอื่นชมถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน H TV ได้ฟรีโดยพิมพ์คำว่า H เว้นวรรคตามด้วย TV และ True Vision Anywhere สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android สามารถรับชมถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ทรูปูปัญญา.com สำหรับวันนี้สวัสดีครับ